สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับช่วงบ่ายเย็นๆแบบนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างประจำวันที่14นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปแล้วก็มาวิเคราะห์ให้รับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็มีรายงานจากโรมาโน่นะครับโรมาโน่เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตในเรื่องของอันเดรโอนาน่านะครับผู้สาวประตูของอินเตอร์มิลานที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเรายังหนักนะฮะโรมาโน่บอกว่าตอนนี้นะครับการเจรจาระหว่าง2สโมสรเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับโดยที่ระหว่างการเจรจานั้นเนี่ยแมนยูก็ได้มีการยื่นข้อเสนอรอบสุดท้ายให้กับอินเตอร์มิลานเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับข้อเสนอดังกล่าวครับมูลค่าเนี่ยอยู่ที่50ล้านยูโรนะครับแล้วก็บวกกับแอดออนอีก5ล้านยูโรครับโดยตอนนี้เหลือแค่การหาบทสรุปในส่วนของเงินส่วนเสริมเท่านั้นเองครับก่อนที่จะมีการปิดดีลกันอย่างเป็นทางการนะฮะคืบหน้าไปไกลแล้วนะครับสำหรับดีลของอันเดรโอนาน่านะครับส่วนเรื่องของมูลค่าค่าตัวเนี่ยโรมาโน่แล้วก็ดีมาซิโอนักข่าวคนดังก็รายงานบอกว่า50ล้านยูโรบวกกับอีก5ล้านยูโรในทิศทางเดียวกันก็จริงแต่ว่านักข่าวอย่างอาเฟโดเปดูร่าเนี่ยนะครับนักข่าวชาวอิตาลีอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าราคาเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับโดยที่เปดูร่าเนี่ยบอกว่าการยื่นข้อเสนอของทางแมนยูเนี่ยเม็ดเงินอยู่ที่48ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก3ล้านยูโรด้วยกันนะครับก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะในเรื่องของเม็ดเงินนะครับแต่มันใกล้เคียงกันอยู่แล้วแหละนะฮะในเรื่องของเม็ดเงินเนาะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของอันเดรโอนาที่ใกล้แล้วแล้วก็ตามการคาดการณ์เนี่ยก็น่าจะวันนี้แหละน่าจะชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับทางฝั่งของอัลโตนี่ครับปีกของแมนยูเราเนี่ยก็การันตีผลงานของอันเดรโอนานะครับที่อันโตนี่เนี่ยยกย่องว่าเป็นผู้สาวประตูที่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาแล้วนะครับตอนที่ทั้งคู่อยู่ที่อาแจ็กนะฮะแต่ว่าเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยอันโตนี่ไม่ขออธิบายอะไรเพิ่มเติมครับมันเป็นเรื่องของสโมสรขณะเดียวกันครับเดลี่เมลเนี่ยก็ได้มีการรายงานกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังพยายามประหยัดเรื่องของงบประมาณเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในการซื้อนักเตะนะฮะเพื่อที่จะไปซื้อนักเตะอีกหลายคนที่แมนยูต้องการตอนนี้ก็มีการทุ่มซื้อเมสันเมาส์มาแล้วโอนาน่ามาแล้วแล้วก็ไหนจะมีเป้าหมายอย่างฮอยลุนแนวรับอีกกองกลางเพิ่มเติมอีกนะครับก็ต้องใช้เงินแบบระมัดระวังนั่นเองและขาออกเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับขาออกที่แมนยูพร้อมขายทันทีก็คือในรายของเฟสอิลันกาดอนนี่ฟานเดอร์เบกนะครับเอริกบายี่เบนนอนวิลเลียมแล้วก็ดีเนลสันเนี่ยก็พร้อมที่จะโดนขายเหมือนกันถ้าเกิดแมนยูเนี่ยประกาศเรื่องของโอนาน่าแล้วนะฮะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่แมนยูเนี่ยพร้อมรับฟังข้อเสนอนะครับก็คือในรายของเจดอนซานโชเฮเลนแม็กควายมาร์ซิยาลสกอตเบคทูมานีอย่างเงี้ยก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแต่ในลำดับเดียวกันถ้าเกิดไม่มีข้อเสนอที่น่าพึงพอใจเนี่ยพวกเขาก็ไม่ปล่อยอยู่แหละนะฮะยังไงก็ได้50 50นะฮะในเรื่องของรายชื่อกลุ่มที่2นะครับแต่ว่ากลุ่มแรกเนี่ยพร้อมขายเต็มที่ครับเม็ดเงินเท่าไหร่ก็พร้อมรับแน่นอนนะครับในรายของเฟสเนี่ยนะครับโรมาโน่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับว่ากาลาตาซารายครับทีมดังจากตุรกีเนี่ยก็ได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพื่อทำการซื้อตัวเฟร็ดนะฮะมิดฟิลด์ของทีมไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะฮะทางแมนยูเนี่ยก็บอกปัดไปนะครับโดยที่ตัวเลขเนี่ยไม่ได้ระบุนะว่ามีค่าตัวอะไรอย่างไรนะฮะแต่ว่าแมนยูบอกปัดไปแล้วแล้วก็เหตุผลก็คือค่าตัวเนี่ยมันต่ำกว่าที่สโมสรต้องการก็น่าจะต่ำกว่า20ล้านปอนด์นั่นแหละนะฮะทางฝั่งของ Sky Sports เนี่ยก็มีการมองนะครับว่าแมนยูเนี่ยต้องการการขายเฟสแล้วก็รายรับอยู่ที่20ล้านปอนด์นอกจากทีมจากซาอุทีมจากตุรกีให้ความสนใจแล้วนะฮะแน่นอนครับว่ายังมีตัวเต็งอย่างฟูลแลมที่ให้ความสนใจแต่ว่าฟูลแลมเนี่ยก็มีความคิดเห็นเดียวกันกับทีมอื่นก็คือค่าตัวเนี่ยไม่พร้อมจ่ายในราคา20ล้านปอนด์ในตอนนี้แต่ฟูลแลมเนี่ยเขามีแนวความคิดว่าเขาสามารถรอได้เพราะว่าเขารู้ว่าเฟร็ดเนี่ยสัญญาเข้าปีสุดท้ายนะครับสัญญาใกล้ที่จะหมดนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเฟร็ดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบลงสนามแบบต่อเนื่องในช่วงซีซั่นหน้านะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยยินดีที่จะรอนะครับอาจจะเป็นในตลาดช่วงมกราคมหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ก็ได้รอเซ็นแบบฟรีๆรอในเรื่องของสัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วก็แมนยูเนี่ยไม่สามารถโกงราคาเม็ดเงินได้แล้วก็พวกเขาเนี่ยก็น่าจะได้เฟร็ดเนี่ยในราคาที่ต่ำลงมากว่านั้นนะครับคือความกดดันเนี่ยมันอยู่ทางฝั่งแมนยูนั่นแหละถ้าแมนยูไม่ขายในตอนนี้แมนยูอาจจะได้เรื่องของเม็ดเงินที่ต่ำกว่านี้หรือไม่ได้อะไรเลย
ถ้าเกิดเฟสหมดสัญญานะครับนี่คือสิ่งที่ฟูลแลมเนี่ยเขาก็มองว่าการดึงเฟสเนี่ยไม่ใช่ดีลที่เร่งรีบนะฮะถึงแม้ว่าจะต้องการก็ตามนะครับในรายของอเล็กเตลลิสเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ตามรายงานจาก Daily Mail มีการระบุว่าอเล็กเตลลิสเนี่ยน่าจะไปลงเอยที่ลีกซาอุนะโดยมีหลายทีมในลีกซาอุเนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับถามว่ามีโอกาสกลับไปลีกโปรตุเกสไหมตอนนี้ข่าวกับ FC บอร์โตอดีตต้นสังกัดเนี่ยมันเงียบไปละแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีข่าวกับเบนฟิก้าซึ่งนักเตะเนี่ยไม่ต้องการย้ายไปเบนฟิก้านะครับเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทาง FC บอร์โตแต่ถ้าเกิดย้ายไปเบนฟิก้าเนี่ยมันก็เป็นคู่แข่งร่วมลีกกันเขาก็ไม่อยากทำนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะย้ายไปลีกซาอุมากกว่านะครับส่วนในรายของรัสมุสฮอยรุนนะครับสกายสปอร์ตให้ข้อมูลกันออกมานะครับว่าทางอาตาลันต้าเนี่ยทราบดีครับว่าแมนยูเนี่ยต้องการผู้เล่นสู่หน้าตัวเป้าเป็นอย่างมากในช่วงซัมเมอร์นี้ทำให้พวกเขาเนี่ยก็ขอมีการดึงเวลาเล่นแง่ยื้อเวลาเพื่อทำการโก่งเรื่องของเบ็ดเงินค่าตัวหน่อยนะครับทำให้เดียวเนี่ยมันก็เป็นเดียวที่ยากเพิ่มขึ้นนะครับนะในเรื่องของการซื้อรัสมุสฮอยรุนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าเขาทราบดีว่าแมนยูยังไงก็ต้องซื้ออยู่แล้วนะฮะยังไงก็ต้องมาหาเขาอยู่แล้วก็เลยขอเล่นตัวหน่อยพูดกันแบบง่ายๆตามนี้นะฮะแต่ดูเหมือนว่าถ้าเกิดราคาแบบ80ล้านปอนด์นะ60ล้านปอนด์อัพอย่างเงี้ยนะฮะแมนยูน่าจะถอยแหละแล้วก็อาจจะไปมองหานักเตะรายอื่นมากกว่าต้องทำใจครับเพราะว่าเม็ดเงินของทีมเนี่ยมันมีไม่เยอะจริงๆนะครับเราเลือกมากไม่ได้นะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนดาวรุ่งอย่างอเมรันนะครับก็ตอนนี้หลังจากที่มีการโชว์ผลงานในพรีซั่นเกมแรกครับตอนนี้ก็มีข่าวหลายทีมให้ความสนใจยืมตัวนะครับทั้งในลีกสูงสุดของอังกฤษลีกรองของอังกฤษนะฮะแล้วก็มีทีมจากเบลเยียมทีมจากฮอลแลนด์นะครับที่สนใจยืมตัวนักเตะรายนี้ไปใช้งานในช่วงซีซั่นหน้านะครับแต่ว่ากันว่าก็ได้จะเป็นเรื่องยากครับคือตามข้อมูลข่าววอสซิปเนี่ยบอกว่าเอเดนฮากเนี่ยพอใจแล้วก็กำลังแฮปปี้เกี่ยวกับผลงานของอัมบารานเป็นอย่างมากนะครับในตอนนี้แล้วก็ได้มีการดูการพัฒนาของอัมบารานเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแบบต่อเนื่องแล้วด้วยนะครับคือแบบเล็งไว้แล้วว่าเด็กคนนี้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยหรือว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราเนี่ยจะมีการดันขึ้นมาร่วมเล่นกับทีมชุดใหญ่แน่นอนแล้วก็ตอนเนี้ยเอเดนฮากกำลังทำอยู่นะครับส่วนในเรื่องของมาร์คูราโดครับที่มีโอกาสย้ายทีมเหมือนกันนะครับก็เป็นข่าวว่าสิบที่มีการระบุกันออกมาครับว่าบาร์เซโลนาครับอดีตต้นสังกัดของมาร์คูราโดแบ็คขวาดาวรุ่งของทีมเราเนี่ยก็กำลังให้ความสนใจแล้วก็การเจจาเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับระหว่างแมนยูแล้วก็บาร์เซโลนาเกี่ยวกับการดึงแบ็คขวารายนี้กลับไปบาร์ซ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็อยู่ที่ทางฝั่งของนักเตะแล้วนะฮะว่าจะเลือกทิศทางแบบไหนคือตอนเนี้ยถ้าเกิดจะดันขึ้นมาเป็นเรื่องของการเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงแบ็คขวาแล้วกันมันก็น่าจะยากนะครับเพราะว่าบามิซาก้าก็มีเรื่องของฟอร์มที่ดีเพิ่มขึ้นละนะครับหลังจากครึ่งซีซั่นที่ผ่านมาดาโลก็เพิ่งต่อสัญญาเพราะฉะนั้นก็การที่จะให้โอกาสดาวรุ่งในตำแหน่งแบ็คขวาอย่างมาร์โคราโดในตอนนี้นะครับมันยังไม่ถึงเวลาแหละมันก็ต้องรอไปอีกนะฮะแต่บางทีการย้ายทีมเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดบาร์ซ่าเนี่ยแบบเหมือนกับมองว่านักเตะดาวรุ่งรายนี้พร้อมใช้งานแล้วก็อาจจะมีการมัดใจโน้มน้าวใจให้เด็กคนนี้ย้ายกลับไปบ้านเกิดของเขาก็ได้นะครับก็รอดูรอติดตามกันนะครับในเรื่องของมาร์คูราโดเสียดายนะฮะเป็นแบ็คขวาที่ทำผลงานได้ดีนะในช่วงเวลาที่ผ่านมากับชุดเยาวชนนะฮะแล้วก็แบบดูมีแววมากนะครับแต่ว่าคือมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมีการผลักดันขึ้นมานะผมมองว่าอย่างนั้นครับอาจจะต้องรอไปอีกสักปีหนึ่งอะถ้าเกิดแมนยูจะเก็บเอาไว้ใช้นะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดนักเตะรอได้มันก็ดีแต่ถ้าเกิดนักเตะรอไม่ได้ก็ต้องทำใจกันไปนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ